พันตำรวจเอกกฤษณาพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจควบคุมฝูงชนมีเจตนาขับรถกระบะพุ่งเข้าชนผู้ชุมนุมอายุประมาณ14ปีได้รับบาดเจ็บและดึงดันใช้กำลังควบคุมตัวโดยระบุว่าจากการตรวจสอบกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่ากรณีดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จโดยชี้แจงว่าตำรวจควบคุมฝูงชนได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อกระชับพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงในการเข้าทำการจับกุมนั้นตำรวจเพียงใช้รถกระบะขวางการหลบหนีของกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นไม่ได้มีการพุ่งชนและจากการจับกุมไม่มีผู้ถูกจับกุมรายใดเป็นเด็กอายุ14ปีที่มีปอดข้างเดียวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งในการเข้าทำการจับกุมมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงรายเดียวเป็นชายอายุ45ปีจากการตรวจรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าหายปลาร้าหลุดอาการไม่หนักและผู้บาดเจ็บมีสิทธิ์รักษาที่โรงพยาบาลบางพลีทางตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลบางพลีต่อไปและจากการตรวจสอบที่โรงพยาบาลบางพลีไม่พบเด็กอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บจากการจับกุมที่เข้าทำการรักษาตัวแต่อย่างใดซึ่งตำรวจชุดควบคุมฝูงชนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวปลอมดังกล่าวแล้วที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องสุธามารักษาพันธ์รายงาน